สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music แนะนำวิธีแก้เหงากับภาพยนตร์ซีรีส์และแอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงน่ารักน่ารักนะคะเริ่มต้นมาด้วยเสียงของโอโบแล้วก็บาสูนวันนี้เลือกเพลงมาตามใจจะเรียกว่าตามใจไหมก็ประมาณนึงตามใจผู้จัดรายการที่เป็นนักโอโบนะคะวันนี้บทเพลง Dance of the Little Swans นะคะบทเพลงเต้นรำของหงตัวเล็กๆนะคะจากบัลเล่ชุดเรื่อง Swan Lake ค่ะของปีเตอร์อีลิชไชคอฟสกี้นักประพันธ์ชาวรัสเซียหลายท่านก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับเรื่อง Swan Lake นะคะก็มุกเคยนำเพลงหนึ่งมาเปิดในรายการเช่นกันที่เป็นโอโบโซโล่ก็จะมีหลายๆคนที่บอกว่าเสียงโอโบนี่คล้ายๆกับเป็ดนะถ้าเกิดว่าพูดถึงของนักประพันธ์ท่านหนึ่งโปรโคเฟียฟเนี่ยเขาเคยทำบทเพลง Peter and the Wolf แล้วก็แทนเครื่องดนตรีต่างๆเป็นตัวละครเป็นสัตว์แต่ละชนิดซึ่งโอโบเนี่ยก็แทนเป็ดเลยมุกคิดว่าในบทเพลงของไชคอฟสกี้เนี่ยเขาก็คงมองเช่นเดียวกันว่าเป็ดกับหงส์เนาะมันก็คล้ายๆกันโอโบก็เลยได้รับหน้าที่ตรงนั้นไปท่อนที่เคยเปิดไปให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นท่อนที่มีความไพเราะซึ้งมากๆก็เปรียบได้กับนางเอกของเรื่องนี้เลยนะคะนี่คือมุกกำลังขายเครื่องดนตรีตัวเองอยู่นะกลับมาที่บทเพลง Dance of the Little Swans เป็นเพลงหนึ่งที่มุกอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้ามีโอกาสไปลองเปิดใน YouTube ดูนะคะเพื่อจะได้ดูภาพไปด้วยว่าการเต้นบัลเล่ ของท่อนนี้เนี่ยนะมันน่ารักมากๆคือเป็นนักบัลเล่ต์4คนที่เป็นหงเนี่ยเขาก็จะเต้นแบบว่าทุกคนเอามือจับกันไขว้กันไว้แล้วก็เต้นไปด้วยกันตลอดเพลงเลยน่ารักน่ารักมากๆนะคะเราเปิดมาด้วยบทเพลงของไชคอฟสกี้ชวนเล็กอาจจะยังมีคนคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเดาไม่ถูกว่าวันนี้หัวข้อคืออะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังอินโทรตั้งแต่ก่อนหน้านี้วันนี้เนี่ยมุกก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็ละครซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีวงการแวดวงดนตรีเนี่ยให้กับท่านผู้ฟังที่ช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านมีเวลาค่อนข้างเยอะบางคน work from home แล้วมีเวลาเหลืออยากจะพักผ่อนก็เนี่ยค่ะวันนี้มาแนะนำให้ฟังกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจเปิดมาด้วยไชคอฟสกี้ Swan Lake แน่นอนว่าภาพยนตร์ที่มุกจะแนะนำก็เกี่ยวข้องกับ Swan Lake โดยตรงเลยนั่นคือเรื่อง Black Swan ค่ะ Black Swan เป็นภาพยนตร์เมื่อปี2010ไม่นานเอ๊ะจริงๆก็นานแล้วปีนี้2020 10ปีแล้วแต่ว่าความรู้สึกของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงใหม่อยู่นะคะเป็นเรื่องแนวจิตวิทยาสยองขวัญอ้าวไชคอฟสกี้ไปหลุดเป็นทางนั้นไปซะงั้นเลยแต่ว่าจริงๆในเรื่องเนี่ยคือนางเอกเป็นนักบัลเล่ต์ที่เขาก็มาแคสเพื่อที่จะได้แสดงเรื่องสวอนเลกนี่เลยนะคะนางเอกก็คือจะเป็นแบบแบล็กสวอนแบบมันจะมีหงขาวกับหงดำอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องมาแข่งกันกับนักบัลเล่ต์อีกท่านหนึ่งอันนี้นักบัลเล่ต์นางเอกคือนาตาลีพอร์ตแมนอาจจะคุ้นเคยใน Star Wars ที่เล่นเป็นแพทเม่หรือว่าใน Avengers นะคะที่เป็นแฟนของทออีกทีหนึ่งเจนเขาก็จะมาแข่งกันกับคู่แข่งของเขาว่าใครจะได้เป็นนางเอกและทีนี้ก็จะมีเรื่องของชีวิตครอบครัวของเขาด้วยที่มาส่งผลทำให้เขามีปัญหาทางด้านเรียกจิตใจเรียกว่าด้านมืดครอบงำแล้วกันนะคะต้องไปดูในภาพยนตร์เอาเองไม่อยากจะสปอยเยอะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าดูแล้วก็เครียดในระดับหนึ่งแต่ว่า
แน่นอนว่ายังมีบทเพลงที่เพราะๆของชัยคอฟสกี้เนี่ยบรรเลงคลอไปตลอดทั้งเรื่องเลยเห็นว่าคุณพ่อมุกเองก็บอกว่าเรื่องนี้นี่ต้องแนะนำนะมุกก็เลยวันนี้เอามาแนะนำเป็นเรื่องแรกของวันนี้เลยนะคะเรื่องถัดมาไปกันแบบไวๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยังคงเกี่ยวข้องกับบัลเล่อยู่เอาเป็นแบบไปในแคตตากรีนะไปในแบบแนวเดียวกันก่อนชื่อเรื่องว่าบัลเลริน่านะคะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเมื่อปี2016ใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหมยังคงวนอยู่กับที่ชัยคอฟสกี้นะคะแต่จะเป็นที่ชัยคอฟสกี้นัดแครกเกอร์แทนคือเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเฟลิเซียนะคะที่ต้องอ่านว่าเฟลิซี่หรือเฟลิซี่เนี่ยเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่กำพร้าอยู่ในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะแต่ว่าเขาใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบัลเล่เขาก็หนีออกมาจากที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ไปที่โรงโอเปร่าที่ปารีสนะคะก็แอบเข้าไปเลยแล้วทีนี้ก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนทำความสะอาดอยู่ที่นั่นชื่อว่าโอเดตพอบอกชื่อโอเดตกลายเป็นว่าชื่อโอเดตเนี่ยจริงๆมันคือชื่อเดียวกันกับตัวเอกของเรื่อง Swan Lake เลยนะคะเนี่ยเขาเอาชื่อเนี้ยมาใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ซึ่งโอเดตเนี่ยเขาก็ช่วยเฟลิซี่เนี่ยออกมาจากที่โรงละครก่อนที่จะถูกจับได้ก็มาเลี้ยงหมายถึงว่าให้มาอยู่ที่บ้านด้วยกันแล้วก็เฟลิซี่เนี่ยเขาค้นพบว่าโอเดตเนี่ยเคยเป็นนักบัลเล่มาก่อนเขาก็เลยขอเรียนขอศึกษาฝึกการแสดงบัลเล่เนี่ยกับโอเดตด้วยเรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยต้องไปรับชมกันเองนะคะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ใน Netflix ใครที่มี Netflix ก็จะสามารถดูได้เลยเนาะน่าดูมากๆหลังจากที่พูดถึงภาพยนตร์ไปแล้วแน่นอนว่าเราต้องมารับฟังบทเพลงสั้นๆจากชัยคอฟสกี้นะคะบทเพลง The Nutcracker โดยท่อนที่มุกเลือกมาเนี่ยจะเป็นท่อน March ท่อนสั้นๆเดี๋ยวไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะบทเพลง Nutcracker March นะคะของพีเตอร์อีลิกชัยคอฟสกี้กลับมาที่การแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันกันต่อนะคะเรื่องถัดไปยังคงเป็นแอนิเมชันเช่นกันแต่ว่าจะเป็นแอนิเมชันเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นบ้างแล้วมาทางฝั่งเอเชียบ้างที่มีชื่อว่า Forest of Piano นะคะเป็นอีกเรื่องที่มีใน Netflixก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กประถมคนหนึ่งเด็กผู้ชายอิจิโนเซคไคนะคะตัวหลักที่เขาเกิดมาในย่าน Red Light ก็ประมาณว่าเป็นย่านที่ย่านโคมแดงค่ะมีการค้าประเวณีที่แม่ของเขาเนี่ยทำงานอยู่ก็ทีนี้ไคเนี่ยเขาดันไปบังเอิญเจอกับเปียโนแกรนเปียโนตัวหนึ่งหลังเก่าที่อยู่ในป่าแปลกมากเป็นเปียโนที่ก็กึ่งจะพังแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลงรักเปียโนตัวนี้เลยก็ไปเล่นอยู่เป็นประจำแล้วใครเนี่ยเขาก็เป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีเลยเล่นแบบว่าเขาเรียกว่ามี perfect pitch เอางี้แล้วกันคือได้ยินปั๊บแล้วเล่นตามได้ทันทีแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายอีกคนนึงที่เขาก็เจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเด็กคนนี้นะเขาหูมีครอบครัวที่ดีพ่อก็เป็นนักเปียโนมาก่อนก็เลยเหมือนเป็นคู่แข่งกันตลอดทั้งเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันที่มีความยาว24ตอนนะแบ่งออกเป็น2เขาเรียกว่า2เอพิโซดเอ้ยไม่ใช่2ซีซั่นซีซั่นละ12ตอน12เอพิโซดซึ่งในเรื่องเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมีเพลงคลาสสิกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะจากเบโธเฟนโชแปงบาคโมซาร์ทหูคือเยอะแยะจริงๆฟังกันได้เรื่อยๆบอกกันว่าถ้าเกิดว่าใครที่
รักดนตรีคลาสสิกเนี่ยเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดก็จะขอยกบทเพลงหนึ่งจากเรื่องนี้นะคะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นบทเพลงที่ออริจินอลเลยต้นฉบับแต่งโดยฟริตซ์ไครสเลอร์ซึ่งเป็นนักไวโอลินแล้วก็นักแต่งเพลงเนี่ยชาวออสเตรียนะคะตอนหลังเนี่ยเขาย้ายไปเป็นชาวอเมริกันเขาแต่งบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่า Liebes Lied Love's Sorrow คือความโศกเศร้าของความรักเนี่ยขึ้นมาสำหรับโซโล่ไวโอลินกับเปียโนแต่ว่าในตอนหลังเพื่อนของเขาเพื่อนเขาเลยนะเซอร์เกย์รัคมานินอฟก็เป็นอีกคอมโพเซอร์ชื่อดังชาวรัสเซียเลยเนี่ยเขาก็นำบทเพลงนี้มาเรียบเรียงใหม่ให้กับเป็นเปียโนโซโล่แทนก็เดี๋ยวไปลองรับฟังกันดูในเวอร์ชั่นเปียโนกับบทเพลง Liebes Lied ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบทเพลง Liebes Lied เราได้รู้จักไป3เรื่องแล้วเนาะมี Black Swan Ballerina Forest of Piano ใช่ไหมคะเป็นสไตล์บัลเล่แล้วก็บรรเลงเปียโนแล้วต่อไปจะเป็นอีกประเภทหนึ่งบ้างก็คือเป็นวงคอรัสนะคะซึ่งชื่อเรื่องเลยเนี่ยก็ชื่อ The Chorus เลยเป็นภาพยนตร์ของทางฝรั่งเศสที่ส่วนตัวมุกเนี่ยชอบมากๆประทับใจมากหลังจากที่ได้ดูนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายตั้งแต่เมื่อปี2004แล้วก็เราเคยมีพูดถึงกันในตอนบาร์กที่อาจารย์จิ๊บอาจารย์มิกะมาเล่าถึงบอยควายนะคะก็คือเป็นวงคอรัสที่เป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันเป็นเรื่องที่หูได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่77ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลแต่ว่าทั้งตัวเรื่องแล้วก็เพลงเนี่ยได้เข้าชิงทั้งคู่เลยเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับนักเรียกว่าเป็นนักดนตรีตกอับท่านหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเคลเมนต์เนี่ยเขาถูกส่งตัวไปยังโรงเรียนที่ถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะเรียกกันว่าโรงเรียนดัดสันดานเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นแบบว่าโรงเรียนที่รวมหัวโจกเด็กที่เกเรอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์คนนี้เขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อจะมาเป็นครูสอนทั่วๆไปเนี่ยแหละแล้วเขาก็ได้เจอกับเด็กซนๆเยอะแยะไปหมดเลยเด็กแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันไปทีนี้เขาก็ไปเจอเด็กคนนึงที่กำลังร้องเพลงจริงๆคือไม่ได้ร้องเพลงดีๆด้วยนะคะเป็นร้องเพลงแบบด่าร้องเพลงหยาบคายอะไรอย่างนี้กวนประสาทอาจารย์ประมาณนั้นเขาก็เลยใช้วิธีเขาคิดได้ว่าเอ้ยเขาจับเด็กมารวมกันร้องตั้งวงคอรัสดีกว่าให้การร้องเพลงเนี่ยเป็นการฝึกวินัยของเด็กๆ เป็นการลงโทษฟังแล้วเอ๊ะทำไมแบบเป็นการฝึกวินัยที่ดูน่าจะสนุกดีใช่ไหมคะแต่เด็กๆก็ซนจริงๆคือเด็กดื้อมากไม่ยอมมาซ้อมหนีบ้างบางคนบอกว่าให้ลองร้องให้ฟังหน่อยก็ไม่ยอมร้องเพราะมันจะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปียร์เนี่ยเขาร้องเพราะมากๆเลยตอนแรกๆเนี่ยเขาก็จะแบบดื้อไม่ยอมร้องให้ฟังแต่พอได้ร้องเนี่ยอาจารย์เขาก็มอบตำแหน่งโซโล่ให้กับน้องเปียร์เนี่ยทันทีแล้วก็จะมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการมงการเมืองในโรงเรียนเรื่องของผู้ปกครองหรือแม้แต่กระทั่งชีวิตของแต่ละคนที่เข้ามามีส่วนร่วมจนกระทั่งวงคอรัสเนี่ยมันไปต่อได้ยังไงบ้างต้องไปชมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมากๆจริงๆแล้วก็เพลงในเรื่องเนี่ยเพราะมากเด็กๆผู้ชายคือถ้าบอกผู้ชายเนี่ยเราอาจจะไปนึกภาพถึงผู้ชายที่เสียงต่ำๆร้องเพลงแบบอาจารย์กิต The Voice แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นเด็กอายุ10ต้นๆกันทั้งนั้นเลยเป็นเด็กประถมถึง10ไหมอาจจะไม่ถึงด้วยซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยเสียงยังไม่แตกหนุ่มแล้วเสียงก็จะหวานใสกิ้งสูงเลยเหมือนที่บอยควายในยุคบาโรกเนี่ยที่เขามีการอารมณ์ว่าตัดอวัยวะเพศเพื่อที่จะเขาเชื่อกันว่าถ้าตัดแล้วเนี่ยจะคงเสียงแบบเด็ก
ผู้ชายไว้ได้เสียงใสๆสูงๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทางเพศเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงตรงนี้หายไปนะคะก็ต้องลองดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะขอเปิดบทเพลงประจำภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะอ่านเสียงยากนิดนึง Voice ตรงชมองถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะภาษาฝรั่งเศสมุกอ่อนแอจริงๆแต่บทเพลงนี้พร้อมมากเดี๋ยวไปลองรับฟังกันดูเลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่วงออเคสตราในออสเตรียจะกลับมาซ้อมได้แล้วนะหลังจากที่ทั่วโลกประสบปัญหาจากโควิด-19 คอนเสิร์ตต่างๆถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนดนักดนตรีไม่สามารถซ้อมร่วมกับผู้อื่นได้แต่ออสเตรียเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้วงออเคสตรากลับมาเริ่มซ้อมได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแม้ว่าจะยังไม่มีประกาศว่าคอนเสิร์ตฮอลและโอเปร่าเฮาส์จะเปิดเมื่อไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากแล้วสำหรับนักดนตรีที่ต้องเฝ้าอยู่แต่บ้านโดยก่อนหน้านี้ทางการออสเตรียได้มีการให้เงินช่วยเหลือเยียวยานักดนตรีที่ถูกยกเลิกงานไปกว่า 400,000 ยูโรจากจำนวนวงเงินทั้งหมด5ล้านยูโรGen Z and Classical Music กลับมาสู่เอเชียกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราไปทางฝั่งฝรั่งเศสกันมา2เรื่องเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องถัดไปที่อยากจะแนะนำเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากเมื่อปี2007คิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีกับชื่อเจโชนะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากของไต้หวันภาพยนตร์เรื่อง Secret เป็นภาพยนตร์ที่เขาเป็นดีเรคเตอร์คือเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นพระเอกของเรื่องนี้เองนะคะสนุกมากเช่นกันเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเนี่ยเป็นนักเปียโนจริงๆก็ทั้งพระเอกและนางเอกเลยเป็นนักเปียโนกันทั้งคู่ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนดนตรีนะคะแล้วก็พระเอกเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเปียโนไพเราะเลยมาจากเหมือนเป็นตึกเก่าที่เขาเก็บเปียโนหลังเก่าไว้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปเจอกับนางเอกเล่นเปียโนเพลงนี้แล้วก็ตกหลุมรักเธอทันทีไม่ทันทีขนาดนั้นก็หลังจากที่รู้จักกันเรื่อยๆนะคะเล่นเปียโนเหมือนกันด้วยแล้วในภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีฉากแบบว่าประชันเปียโนกันด้วยระหว่างพระเอกกับเพื่อนในคลาสอีกท่านหนึ่งก็มาเล่นเอาบทเพลงของโชแปง Black Key เนี่ย Black Key ก็คือถ้านึกภาพเปียโนจะมีคีย์กดสีขาวกับสีดำซึ่งเพลงเนี้ยเอทูดนี้เขาก็จะแบบเน้นในการเล่นโน้ตตัวดำไอ้คีย์ดำพวกนี้เลยนะคะก็จะแบบอุ้ยโชว์เทคนิคการใครเล่นเร็วกว่าชนะทีนี้เนี่ยประเด็นของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรักธรรมดาแต่ว่ามันมีความพิศวงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายแล้วมันมีความลับอะไรกับบทเพลงเปียโนเพลงนี้นะคะชื่อเพลง Secret เลยตามชื่อเรื่องที่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังมีทั้งเวอร์ชันช้าแล้วก็เวอร์ชันเร็วแต่เราจะไม่บอกว่าเวอร์ชันช้ากับเร็วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในภาพยนตร์ต้องไปดูกันเองว่า2เวอร์ชันนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงกับการดำเนินเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปลองรับฟังบทเพลง Secret สำหรับเปียโนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะบทเพลง Secret นะคะสำหรับเปียโนจริงๆเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะแนะนำอีกหลายๆเรื่องนะคะอาจจะต้องเป็นในอนาคตเพราะว่าเวลาเราก็มีจำกัดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาแนะนำเพิ่มให้อีกแน่นอนอีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำเนี่ยของทางฝั่งไทยเราเองก็มีเช่นกันนะคะเรื่อง
Season Change ที่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วและก็น่าจะมีหลายท่านเช่นกันที่ยังไม่เคยรับชมก็อยากจะแนะนำว่าอุ๊ยเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายทำที่ประเทศไทยแน่นอนเป็นคนไทยนะคะไปถ่ายทำที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลยก็จะได้เห็นฉากการใช้ชีวิตของนักเรียนดนตรีแบบจริงๆที่นั่นเลยนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเรียนอะไรบ้างเห็นภาพเลยว่าอาคารเรียนห้องซ้อมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมีการโชว์ให้เห็นเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีนักแสดงหลายๆท่านที่ค่อนข้างจะสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้นะคะคุณโอปออย่างนี้ก็ตลกมากเลยสนุกพระเอกก็น่ารักดีเล่นกลองชุดคือพระเอกเนี่ยเขาตามนางเอกนางเอกใช้คำนี้ได้ไหมคือเหมือนจะมีนางเอก2คนอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องไปดูกันเองนะคะตามนักไวโอลินสาวสวยแล้วกันพระเอกก็จริงๆตอนแรกก็ตีกลองชุดแต่เข้าไปต้องไปตีกลองทิมปานีต้องไปใช้ชีวิตแบบนักดนตรีคลาสสิกนะคะผู้หญิงอีกท่านหนึ่งก็เป่าฟลูตนะน่ารักน่ารักจริงๆก็เธอก็เล่นได้หลายเครื่องนะคะต้องไปลองดูกันเองสนุกมากๆตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเพื่อนนักดนตรีของมุกหลายคนเขาก็ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงในหนังในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะมีแม้กระทั่งแค่เดินผ่านเขาบอกเฮ้ยเดินผ่านเฉยๆพี่ก็ได้ตังค์นะแต่เดินผ่านหลายรอบก็อ๋อโอเคค่ะพี่ถ้าพี่คิดว่าสนุกก็ดีนะคะในฉากเนี่ยก็จะมีนักดนตรีจริงๆนักเรียนดนตรีจริงๆเนี่ยอยู่ในฉากแต่ละฉากด้วยเช่นเวลาซ้อมวงออเคสตราอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอแนะนำแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดบทเพลงอะไรให้ฟังนะคะเป็นแนะนำภาพยนตร์อย่างเดียวแต่อย่างในเรื่องก็จะมีบรรเลงอย่างเพลง Four Seasons ที่ทุกท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วมาสู่บทเพลงไม่ใช่บทเพลงสิมาสู่ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่แนะนำมากๆคือหลายๆเรื่องที่มุกเลือกมามุกพยายามเลือกให้แตกต่างกันไปมีทั้งเรื่องของราวของความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวเรื่องของครอบครัวการเรียนมีแนวที่โหดูสิแบบว่าจิตวิทยาสยองขวัญมีเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันส่วนเรื่องสุดท้ายนี้ก็จะแบบโหซึ้งมากๆเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะชื่อเรื่องว่า Togetherเมื่อปี2002นะคะเป็นภาพยนตร์จีนเรายังคงอยู่กันในฝั่งเอเชียภาพยนตร์จีนที่เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเซียวชุนเนี่ยเขาเป็นนักไวโอลินอายุ13เท่านั้นเองแต่เขาเล่นไวโอลินเก่งมากแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวที่ลำบากยากจนหน่อยแต่ว่าเขาก็มีไวโอลินตัวนี้ติดตัวอยู่ตลอดนะคะก็คุณพ่อของเขาเนี่ยพยายามจะส่งเสริมเซียวชุนมากๆเลยอยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยเซียวชุนแบบเป็นเด็กที่เก่งมากนะอยากจะให้เด็กคนนี้ไปได้ไกลไปได้ดีไปแข่งไปเรียนกับอาจารย์ดีๆเขาก็คุณพ่อก็พยายามไปติดต่อกับอาจารย์คนนั้นคนเพื่อที่จะให้เด็กคนนี้เนี่ยเซียวชุนได้ไปเรียนจนก็ได้ไปเรียนจริงๆเพราะว่าพอโชว์เทคนิคของตัวเองเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยอาจารย์ก็รับมาแล้วก็จะมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นว่าเซียวชุนเนี่ยไปเจออะไรบ้างในชีวิตที่ทำให้เขาเหมือนมันมีอะไรที่มาขัดขวางทำให้เขาไขว้เขวไปไม่ได้ตั้งใจเล่นไวโอลินมากแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางจนสุดท้ายแล้วเขาประสบความสำเร็จไหมยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูอีกเช่นกันนี่พยายามจะไม่สปอยเลยนะคะเนี่ยกลัวมากว่าแบบเดี๋ยวเอ้ยมุกเล่าไปหมดแล้วไม่ต้องดูแล้วไม่ใช่ต้องไปดูกันนะคะมีเพลงเพราะๆเยอะมากซึ่งเพลงหลักในเรื่องนี้เลยเนี่ยก็มาจากนักประพันธ์ที่เราได้ฟังเพลงของเขาไปแล้วถึง2เพลงแต่มุกก็ยังอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงนี้นะคะปีเตอร์อีลิกไชคอฟสกี้เนี่ยประพันธ์บทเพลง
ไวลินคอนแชตโตไว้นะคะเป็นบทเพลงไวลินคอนแชตโตหนึ่งในบทที่ดังที่สุดในโลกถูกแสดงมากเกือบที่สุดในโลกเลยนะคะเป็นเพลงที่คนแสดงเยอะจริงๆส่วนตัวมูเองก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยเพราะแล้วก็แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ชัยชนะนะคะเราเคยมีโอกาสได้ฟังท่อนที่1กันแล้วในรายการมุกเคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่ท่อนช้ามันจะเป็นปัมปาตาร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 าที่มีนักร้องไทยเนี่ยนำทำนองเนี้ยมาใส่ในเพลงลืมหมดแล้วหรือไรเป๊ะเลยเนาะแต่ว่าก็เป็นบทเพลงที่เพราะจริงๆก็อยากจะให้ได้ลองฟังกันเป็นท่อนที่3ก็จะโชว์เต็มที่เลยเทคนิคต่างๆแล้วก็อารมณ์ฟังแล้วคือมันมากๆเพราะว่าออร์เคสตราเองก็หูใส่เต็มที่เช่นกันวันนี้มุกก็มีโอกาสได้แนะนำภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็แอนิเมชันไปหลายเรื่องเลยนะคะก็ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยน่าชมก็ลองไปเปิดรับชมกันได้นะคะหาได้ไม่ยากมาก Netflix หรือว่าออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีให้ชมค่อนข้างมากที่ถูกกฎหมายก็ยังมีนะคะฝากไว้แล้วก็ถ้าในอนาคตถ้ามีโอกาสเนี่ยมุกก็จะมาแนะนำเรื่องอื่นๆอีกที่ยังมีอีกมากมายเก็บไว้ในคลังของมุกนะคะจะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็ไปหารับชมกันค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฏฐาคนกระจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music